ชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่เหมาะในการผู้ออกแบบชีวิตนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะเพราะว่ามากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างที่ทางรายการได้เน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเมื่อพูดถึงบุญแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งมวลเลยทีเดียวครับและวันนี้แขกรับเชิญในรายการของเรานะครับก็จะมาเรียกว่าการันตีและคอนเฟิร์มไปเลยนะครับว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จจริงๆนะครับสามารถที่จะรอดพ้นจากพยันอันตรายนะครับและอุปสรรคต่างๆรวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็สามารถที่จะหายไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับคนงามจากบ้านโป่งครับคุณชุติการแซ่เตี๋ยวคุณพัชรทานทักษิณมณีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งทั้งสองท่านนี้นะคะคุณชุติการแซ่เตี๋ยวนะคะท่านเป็นอาสาสมัครฟื้นฟูศิลธรรมโลกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพัชรทานค่ะทักษิณมณีผู้นำบุญแล้วก็เป็นอาสาสมัครอีกด้วยนะคะครับก่อนอื่นขอให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักกันสักเล็กน้อยให้เข้าวัดก่อนฮะสองท่านพี่พัชรทานนะคะงั้นในฐานะพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะคะผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์วัยไหมคะก็ตอนที่เรียนหนังสือค่ะตอนครั้งแรกที่เรียนคือตอนอายุ9ขวบเขาก็จะมีวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีคำหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เอ๊ะคำว่าตรัสรู้คือคนธรรมดาเราเคยแต่คำว่ารู้ครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าตรัสรู้เราบอกแล้วก็นึกในมันก็ฉุกคิดในใจว่าแล้วมนุษย์ธรรมดาจะตรัสรู้ได้ไหมก็คิดพอคิดอย่างนี้แล้วก็พอเกิดคำถามเมื่อตอน9ขวบนี่นะคะแล้วก็แบบก็เลยแบบว่าแล้วก็ชีวิตก็ดำเนินปกติแล้วจนถึงไปใช่แต่ก็การค่ะในช่วงเรียนพุทธศาสนาเราก็ยังคือมันก็มีอะไรที่เราสงสัยบางเรื่องจนมาเข้าวัดพระธรรมกายนี่แล้วประกอบอาชีพอะไรคะก่อนที่เราจะมาสร้างบารมีกันเต็มที่อย่างนี้จริงเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะค่ะตอนเข้าครั้งแรกก็คือจริงๆแล้วตอนนั้นยังศึกษาอยู่โอเคแล้วเข้าสู่เส้นทางการสร้างบารมีได้ยังไงหรือว่าใครเป็นกัลยาณมิตรคะคือญาติกันคือเป็นอาเลยตอนนี้ก็คือเอ่ยชื่อได้ไหมคะได้เลยค่ะพรพันนีเสี่ยงโจงอะค่ะเป็นผู้ประสานงานด้วยแล้วก็เป็นญาติเป็นอาตอนที่คือตั้งแต่แรกเลยตอนไปเรียนรามมหาลัยรามก็คือเขาก็เป็นคนชวนให้มาเรียนด้วยกันจริงๆเราสอบติดที่อื่นแต่ว่าเออมันก็มาอยู่กับอาแล้วก็มันก็เหมือนเป็นเขาเป็นเหมือนอะไรนะเรามีบุญร่วมกันมาพอเขาเข้าวัดรู้สึกดีก็ชวนแล้วพี่เขาแนะนำยังไงคะแนะนำเขาบอกว่าเขาบอกไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดกันไหมค่ะไปเที่ยววัดลองไปสี่อะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นคือแบบด้วยความที่เรารักและเคารพเขาเพราะเราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาก็มาปีไหนยังไงแล้วความรู้สึกแรกปี30ค่ะความรู้สึกแรกที่ได้มาครั้งแรกรู้สึกร่มรื่นแต่ว่าแต่เราก็ยังเป็นคนเหมือนไม่รู้อีโหน่อีเหน่ค่ะยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาประกาศว่าจะเข้าไปในเขตสังฆวาสแล้วก็เดินเข้าไปอ้อเจอก็ไม่รู้เห็นเดินมา3ท่านค่ะท่านหนึ่งเป็นพระท่านหนึ่งเป็นแม่ชีท่านหนึ่งรู้สึกจะเป็นปัสสกหรืออะไรเดินมาแล้วก็รู้แล้วเอ้ยรู้สึกเขาประกาศอะไรแว่วๆเขาบอกไม่ให้เข้าไปนี่นะแล้วเราเดินมาตรงเนี้ยตายแล้วเราก็รู้สึกผิดนะรีบเดินออกมาแล้วแต่งตัวไม่ได้เรียบร้อยตอนนั้นก็คือยังเป็นนักศึกษาอยู่เป็นนักศึกษาค่ะยังไม่เข้าใจป้ายเขียนไว้ก็ฉันจะเข้าก็เกงยีนเสื้อยืดเลยตอนนั้นที่มาใช่แล้วมาเริ่มเข้าใจช่วงไหนยังไงคะก็ลองเขาก็เขาจะเป็นกัลยาณมิตรให้เรื่อยๆค่ะก็แบบนี่นะมีทำบุญนี่นะแล้วก็
ชวนเราทำบุญบ้างก็ตอนนั้นนักศึกษาปัจจัยก็ไม่เยอะเราก็รู้กันอยู่แล้วก็สนใจนั่งสมาธิไหมลองมานั่งสมาธิดูแล้วก็พอเราได้มานั่งสมาธิหลวงพ่อก็นำแล้วก็ทำตามทำตามเราก็ทำได้จริงๆก่อนหน้านี้เคยนั่งสมาธิมากับแม่ชีแต่ว่าเราแค่กำหนดวางลมหายใจเข้าออกระหว่างที่สุดลมหายใจตรงนี้แต่พอวันหนึ่งที่เรารู้ว่ามีพระอยู่ในตัวเราเรารู้สึกนี่มันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คุณอาเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรและเป็นผู้ประสานงานด้วยตั้งแต่ปี2530จากนั้นมาก็เข้ามาอย่างตลอดต่อเนื่องคือเหมือนคือเราก็ไปมีครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็คอยดึงตลอดเวลาประมาณแล้วก็สู้เราแบบว่า มีความรู้สึกเรารักวัดแล้ว คือเกิดขึ้นเองเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเรารักขนาดนี้รู้แต่ว่าเรารักหลวงพ่อทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินว่าหลวงพ่อเทศสอนมงคลชีวิต38นี่เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นทุกครั้งฟัง 3-4 รอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเหมือนกับว่าก็อยากเข้ามาเรื่อยๆก็คือติดวัดแล้วค่ะติดวัดแล้วอ่ะก็บอกว่ามีบุญนี้นะอุ๊ยปัจจัยแล้วก็ยากใช่มั้ยเพราะว่าพ่อเด็กๆอะค่ะเขาเป็นคนไม่เข้าใจเลยเขาเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาคนไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นการทำบุญเป็นเรื่องยากแล้วก็จะแอบฉันจะทำฉันไม่สนใจก็ทะเลาะกันนะคะก็มีพอเขาจับได้ทะเลาะเหมือนกับต้องแยกกันเลยแล้วก็แบบเราก็บอกอุ๊ยเราก็หาวิธีการพูดอ่ะค่ะเดี๋ยวคงจะได้มาคุยกันต่อมาทางพี่ชุติการบ้างเป็นยังไงครับผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าเข้าวัดอยู่แล้วครับแล้วนี้มีอยู่วันหนึ่งปลายปี48นะคะก็มีผู้นำบุญข้างบ้านนะคะมาชวนให้มาวัดพระนางประจันครับแล้วเขาก็มาที่บูดูบูชาเข้าพระครับพอไปถึงตรงที่บูชาเข้าพระคือเราประทับใจเลยเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันใช่เลยตัวเราอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยไม่เคยเห็นแต่ว่าตรงนั้นน่ะพอเรามองไปแล้วเราได้เห็นเครื่องที่วางอยู่ที่มาบูชาข้าวพระที่บูชาข้าวพระเป็นยังไงบ้างมันจะบอกว่าไงปานี่ดะโอ้ปานี่จนบอกว่าเราบอกไม่ถูกเลยอ่ะ คือมันใช่ตัวเราอ่ะเพราะว่าพอตอนหลังอ่ะเราก็ได้ไปที่ผาสุกอ่ะเจอผาสุกอันนี้โยงไปผาสุกนิดนึงครับพระปลัดทวีอ่ะค่ะตั้งชื่อให้ว่าเป็นพี่แมวแก้วใสจนทุกคนคิดว่าแก้วใสอ่ะคือนามสกุลแต่จริงๆไม่ใช่ตรงนี้ที่ตรงกับที่มาบูชาข้าวพระเนี่ยคือครเราชอบใช้พรรณนาแก้วใสที่ว่าไปถวายพระทหารที่ศูนย์ด้วยอะไรเงี้ยมีความผูกพันกับสิ่งใสก็เลยเรียกพี่แมวแก้วใสเลยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นของถ้าพูดถึงพระศาสนานะถ้าเป็นของที่เกี่ยวกับพระนะครับไม่ให้โยมมาแตะเลยนะการที่จะถวายพระทหารพระหรือว่าอะไรเนี่ยจานชามช้อนเนี่ยขอเก็บเองหมดเก็บเองหมดจะมีตู้ที่เป็นของเป็นภาชนะที่เป็นของพระเก็บล้างเองหมดคนเดียวแต่ว่าก็คนอื่นเขาก็รับบุญด้วยอะไรครับเรียกว่ามีความเรียกว่าต้องมีระยะของภาชนะพระก็ต้องเฉพาะพระเท่านั้นครับแล้วก็จะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษมีเพื่อนวันนั้นไปเลี้ยงพระที่ศูนย์มีเพื่อนอ่ะเหมือนกับว่าลาพระทหารพระมาแล้วอาจารย์มาวางอ่ะแล้วก็เอาช้อนจะทานเลยเอาช้อนขึ้นมาเอาช้อนตักขึ้นมาเนี่ยคือเรายังไม่ได้เปลี่ยนเอาช้อนตักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอารมณ์ตรงนั้นอ่ะยังมันพุ่งปี๊ดเลยค่ะปี๊ดเลยมันพุ่งปี๊ดขนาดว่าเป็นห่วงเขาว่าทำไมเอาภาชนะพระมาใช้จะบาปติดตัวไปไงใช่ไหมฮะคือเรารักของพระที่เป็นเกี่ยวกับงานศาสนาเนี้ยเราก็ขอท้อนอ่ะลงถังเลยซึ่งเราบอกว่าอาการตรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงว่ามันขนาดนั้นนะคะอะไรที่เป็นของพระเนี่ยคือไม่ได้เลยใครแตะไม่ได้เลยก็จริงๆก็ต้องบอกว่าต้องมีเรียกว่าระยะระหว่างของพระของโยมนะครับเวลาถ้าเรียกว่าจะเป็นลูกศิษย์พระก็ถ่ายภาชนะของโยมซะนะครับก็จะได้แบบว่าได้อานิสงส์ของการที่แบบว่าเฉพาะได้บุญเหตุเฉพาะด้วยแล้วพอเข้ามาวัดแล้วตั้งแต่กัลยาณมิตรชวนมาวันบูชาเข้าพระก็ผูกพันมาต่อเนื่องเลยเหรอครับผูกพันมาตลอดจนบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะมาเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละครั้งพอตอนหลัง
มีผู้นำบุญบ้านโป่งก็เอ่ยได้เนาะพี่เอกรัตน์อะค่ะตอนนี้ก็รู้จักอยู่แล้วเอกรัตน์ค่ะทุกวันนี้จัดรถมาวัดทุกวันเลยนะทุกวันไม่เคยขาดเลยนะทุกวันทุกวันไม่เคยขาดตั้งแต่วัดมีเรื่องอเลิร์ทเนี่ยค่ะพี่ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวพี่อ้องไม่เคยขาดรถแม้แต่วันเดียวอะค่ะก็คือรักในการในบุญตรงนี้มากและนี้พอตอนหลังอะจาก1เดือนขอป้ามาแค่1วันพอตอนหลังเขาจัดรถทุกวันอาทิตย์เนาะต้อยเพชรก็มาด้วยค่ะแล้วเราก็มาทุกมาวัดกันทุกวันอาทิตย์จนป้าบอกว่าเหมือนไปถี่เกินไปแล้วนะครับครับค่ะแล้วก็ประทับใจในไม่ว่าจะเป็นการจอดรองเท้าหรือความเป็นระเบียบหรือว่านั่งเป็นแถวเป็นแนวอะไรเงี้ย คือมันเหมือนเป็นตัวตนของเราอ่ะเพราะเราเหมือนกับถ้าเกิดว่าทำงานกับพระอาจารย์บอกว่าเนียบเฉียบเป๊ะนี่เนียบเฉียบเป๊ะประมาณนั้นนะคะครับทำไมต้องให้ข้อคิดกับคุณผู้ชมด้วยฮะว่าทำไมทุกอย่างต้องเนียบต้องเฉียบต้องเป๊ะถ้าย้อนไปในสมัยตอนที่เป็นเด็กนะคะครับของที่บ้านอ่ะถูกสอนมาเหมือนที่รุ่นหลวงพ่อทัตตะเทศเลยครับรักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีแล้วหลวงพ่อทัตตะเทศยังไงชีวิตเราเป็นแบบนั้นเลยครับค่ะคือโดนแบบจัดระเบียบมาตั้งแต่ตอนเด็กไม้คั้นหม้อข้าวค่ะโอ้หุงข้าวหม้อนึงต้องได้น้ำพริกคกหนึ่งครับสำหรับกับข้าวต้องเลี่ยมครับการตักของต้องตักเข้ากลางอ้าวท่านสอนโดยที่ท่านก็ไม่ได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนาด้วยเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเล็กเลยนะคะเราไม่ได้อยู่กับแม่แต่อยู่กับป้ากับลุงแต่ความเป็นระเบียบได้มาตั้งแต่ตรงนั้นพอเรามาได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมันใช่ตัวเราเลยและการตรงเวลาเนี้ยเหมือนยูจีไฟเนี้ยคือใช่เราเลยสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิก็ถูกฝึกมาตลอดต่อเนื่องพอมาได้ฟังหลวงพ่อทัตตะท่านเทศสอนเนี่ยรู้สึกยังไงปลื้มใจที่เจอครูดีเหมือนกับว่าถ้าเรามองคือทุกวันนี้เหมือนกับเรามองคนอื่นนะว่าเราโชคดีมากเลยที่มาเส้นทางนี้ทุกคนทำมาหากินนะแต่เราได้มาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ครับค่ะตอนนี้ก็ทั้งสองท่านนี้ก็อยู่ที่บ้านโป่งก็ทุกกิจกรรมนี้ก็เต็มที่มีกิจกรรมไหนที่ประทับใจมากนะถ้าประทับใจนะพอเข้าวัดปลายปี48มันก็จะมีงานบุญที่ให้เราได้รับบุญแล้วก็สิ่งที่ประทับใจครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตก็คือได้รับโล่จากหลวงพ่อโอ้ได้รับโล่จากหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมะเนี่ยนะฮะตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าปี53ไป2คนเหมือนกันตอนก่อนหน้านั้นการจะเข้าโรงเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายแบบนี้ไปด้วยกันเป็นคู่บุญคู่บารมีกันเนี่ยนะคนนี้เขาจะไม่ค่อยพูดไงฮะเราก็จะแบบว่าใช่ไหมครับพอจริงๆเขาเจอผู้ใหญ่แล้วเขาจะแบบก็จะพูดน้อยหน่อยพูดน้อยหน่อยพูดได้ไหมว่าเราแบบด้วยความที่เราเข้าวัดเราเก่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่เก่ากว่าคือแบบว่าหลวงพ่อสอนมาเราก็ใช้เอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่เราเรียนธรรมะมาว่าการเข้าหาคนที่มียศเราจะทำยังไงเรียนที่ไปเรียนตั้งแต่ปีดกศึกษาค่ะจะตอนนั้นมีหลักสูตรอันนี้เรียกว่าที่ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์นี้ก็ได้เอามาใช้เลยใช่นะครับก็คือเราเรียนก็ใส่ใจด้วยใส่ใจด้วยนะครับแล้วเป็นไงฮะพอเวลาได้รับโล่มันปื้มยังไงครั้งแรกเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าให้หาทีมได้เท่านี้แล้วหาทุนด้วยหลวงพ่อมีทุนมีทีมให้แต่เราไปหาทุนอีกเราไปหาทีมอีกจนได้ยอดโรงเรียนเพิ่มแล้วการที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าการเข้าโรงเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนสมัยนี้นะคะเพราะนั้นพอเราได้ทุนเพิ่มได้โรงเรียนเพิ่มก็คือมีเจ้าภาพที่จะมีร่วมทุนให้แต่เราได้รู้สึกทุกอย่างลงล็อกอะได้ความเมตตาลงล็อกเหมือนแบบว่าจริงอย่างที่ก็บอกว่าได้ไหมคะก็ทุนจากพี่สาวคุณพี่สาวอะไรนะอะไรนะอาจารย์ลือพงศ์อาจารย์ลือพงศ์คุณกิตติมีบริษัทอยู่บ้านโป่งอะค่ะนั่นก็ให้ทุนมาท่านเป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพสนับสนุนเจ้าภาพสนับสนุนทีนี้วันประกาศผลนะคะอำเภอบ้านโป่งได้สูงสองยอดเยี่ยมวันที่จะขึ้นรับโล่ปวดหัวไปหมดเลย ปวดหัวไปหมดเลยถึงเวลารับโล่มันเดินไปแบบตัวลอยเลยโอ้โหแบบเหมือนชาวสวรรค์เลยนะฮะพื้นไม่เท้าไม่ติดพื้นเลยนะเดินลอยไปเลยแล้วเราก็นึกว่าปกติแล้วเนี่ยการขึ้นมาตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันคือปื้มอะค่ะปื้มในสิ่งที่บอกว่าเอาไปรับพร้อมกันมั้ยฮะพอดีคือจริงๆเราเป็นเหมือนเป็นผู้นำบุญของพัฒนครหลวงอยู่ใช่ๆค่ะ
แต่อยู่บ้านโป่งแต่ตัวอยู่บ้านโป่งตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมาอยู่ใกล้ก็สำนึกรักบ้านเกิดมาช่วยกันอยู่ที่บ้านโป่งคืองานบุญหลวงพ่อเนี่ยคือตัวเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรับบุญตรงนั้นแล้วตอนนั้นคือผู้ประสานงานเราก็ใจดีด้วยแบบคนแบบคอยเป็นงานหลวงพ่อก็สนับสนุนแต่ว่าทั้งสองฝ่ายใช่แต่ถ้างานหลักของภาคนครหลวงของตัวเองที่เราสังกัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมาสำคัญก่อนก็จะเรียกว่าช่วยเต็มที่ทั้งสองฝ่ายโทรนัดกันเพชรว่างไหมอะไรงี้ประมาณนี้ค่ะเห็นบอกว่าอย่างพี่ชุติการเนี่ยพี่แมวเนี่ยจะชอบในเรื่องของการนำรถเป็นผู้นำบุญนำรถอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้นำบุญนำรถก็เป็นผู้ช่วยพี่โอ่งด้วยเพราะพี่โอ่งก็จะเป็นหลักค่ะทำไมจึงรักภารกิจหน่อยฮะเพราะว่าคนผู้ชมหลายท่านเพิ่งเปิดมาให้ผู้นำบุญผู้นำรถด้วยอย่างเงี้ยทำยังไงคือทำแล้วมันทำหน้าที่อะไรบ้างยังไงแล้วต้องทำอะไรยังไงบ้างเผื่อน้องๆรุ่นต่อไปค่ะผู้นำบุญกับผู้นำรถเหรอคะก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าผู้นำบุญกับผู้นำรถนะคะก็เป็นคนเดียวกันเป็นคนเดียวกันอ่ะถ้างั้นเอาผู้นำรถก่อนภารกิจท่านแบบว่าอยากชอบค่ะก็มีโทรตามภารกิจหน้าที่ใช่ใช่ทำอะไรบ้างคะก็จะโทรตามกันก่อนเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นการรวมแล้วว่าอย่างอาทิตย์ต้นเดือนใช่ไหมคะอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเขามารวมกันแล้วทีนี้ว่าจะมาอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะถามเลยว่าวันนี้มีใครมาบ้างค่ะค่ะก็ลงชื่อลงก็ลงชื่อว่าใครจะไปยังไงดูว่าจำนวนกี่คนใช่ค่ะเราต้องจัดรถกี่คันนี่นะคะอันนี้คือหน้าที่หลักๆเลยค่ะแล้วพอขึ้นรถแล้วล่ะคะพอขึ้นรถแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีถ้าเป็นคนใหม่นะคะถ้าเป็นคนใหม่ก็คือบอกว่าการเตรียมพร้อมก่อนไปวัดเพราะเราจะดูเพราะเราเองก็เป็นคนใหม่มาก่อนเหมือนกันเราก็จะดูจากในหนังสือสวดมนต์การเตรียมตัวมาวัดก็คือจะต้องไม่อ่านอะไรปฐมนิเทศก่อนปฐมนิเทศค่ะแค่เป็นอย่างบอกว่าถ้าคืออันนี้พูดในฐานะของคนใหม่ค่ะเวลามาแล้วให้เพราะว่าวัดเราใหญ่สังเกตที่เสาก็จะพาเขามาตรงจุดที่เสาก่อนว่าถ้าจะไปห้องน้ำหรือว่าจะเดินไปไหนอะไรเงี้ยให้กลับมาเสานี้นะหรือถ้าเกิดใครมีโทรศัพท์กลัวลืมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนก็คือจะเอาเด็กมาด้วยมาเด็กเอาเด็กมารับปูนแพ็คข้าวมาจัดภัตตาหารใช่ก็จะรู้จากรองผอ.อะไรเงี้ยก็จะพามาแล้วก็การจอดรองเท้าหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพลังและแรงดึงดูดเยอะราคาใช่ค่ะดึงค่ะอันนี้ก็เบื้องต้นเหมือนต้องมาถมนิเทศก่อนและในส่วนของพี่พัชรทานล่ะคะส่วนใหญ่รับหน้าที่ตรงไหนยังไงอะไรก็ประมาณว่าเป็นสารถีแก้วเป็นสารถีแก้วแล้วรู้ทางก็รถค่ะส่วนใหญ่ขับให้ใครคะขับให้เขาขับให้พี่แมวแล้วเขาไม่รู้คือไปทางซ้ายดีหรือขวาดีหรือมาจากซ้ายแล้วต้องไปขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงต้องทำคู่กันอย่างไรได้แล้วก็จะจำได้เห็นไหมคะแล้วก็เรียกว่าต้องทำงานเป็นทีมใช่แล้วก็คอยเช็คพี่แมวโทรโรงเรียนนี้ยังไงรับปากไปได้ไหมเออเราช้าแล้วนะเราต้องโทรไปบอกเขาอะไรต้องเราไม่ต้องพยายามตรงต่อเวลาถ้าไม่ตรงเวลาเราต้องบอกทันทีเลยแล้วก็แบบก็ไปกับเขานี่แหละจนขับรถเป็นขับรถได้ขับไม่เป็นจะเป็นคนเป็นแหละไม่ชอบขับรถเลยเป็นคนที่แบบว่าหัดรถใช่เคยหัดขับรถแล้วเสร็จแล้วมันไม่เวิร์กนั่งสบายกว่าแล้วพี่แมวขับเป็นไหมฮะไม่เป็นขับไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นทุกวันนี้ไปลงทำหน้าที่กันก็ยังเป็นพี่เพชรถึงแม้จะหัดแล้วก็ไม่รอดอย่างเงี้ยเหรอคะก็มันไม่มีเวลาหัดด้วยขับรถไม่เป็นอย่างว่ามีอนุภาพบุญเกิดจากอุบัติเหตุทางรถมีค่ะเกิดจากอะไรฮะไม่ได้ขับเองก็คือไปกับม้าค่ะทีนี้ว่าแต่ถ้าโยงไปเหตุมันเกิด2ระยะนะคะก็คือวันนึงตอนเย็นค่ะอีกวันนึงคือตอนบ่ายค่ะวันนึงตอนเย็นเนี่ยไปงานบวชเรารู้สึกว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะทีนี้ว่าตรงที่เรานั่งตานั่งที่จะเหมือนกับอะไรนะเค้าเรียกอะไรฮะแคบกินแคบมีโต๊ะอ่ะเลี้ยงโต๊ะเรียกอะไรอ่ะเลี้ยงโต๊ะจีนโต๊ะจีนทีนี้เรานั่งอยู่ตรงหน้าพระพุทธโต๊ะอยู่ตรงพระพุทธเลยเราก็สัมมาระหังในใจรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยก็สัมมาระหังไปเรื่อยๆพูดแล้วขนลุกพอสักพักนึงฝนตกซึ่งวัดนี้เราไม่เคยไปเลยนะค่ะไม่คุ้นเส้นทางไม่คุ้นกับวัดนี้ไม่เคยไปและพี่ก็ไม่ได้เป็นคนขับด้วยขับไม่เป็นไงไม่ได้ขับไม่อันนี้เป็นไปนั่งทานโต๊ะจีนใช่ไหมพอฝนตกปุ๊บอ่ะเราก็จูงมือป้าเลยเพื่อที่จะไปหลบฝนตรงโบสถ์ค่ะซึ่งตอนโบสถ์เราไม่รู้พื้นที่ของวัดนั้นเลยพอเราจูงมือป้าไปอ่ะเราเห็นถนนข้ามถนนไปแล้วข้ามสนามหญ้าไปแล้วแล้วพื้นตรงรอบโบสถ์อ่ะเราเข้าใจว่ามันเป็นพื้นปูน
แต่พอเราก้าวขาลงไปชุบมันไม่ใช่ปูนค่ะมันเป็นน้ำบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำก็ตกน้ำตกน้ำในความรู้สึกตอนนั้นขาไม่ถึงพื้นอ๋อก็ลึกอยู่ลึกตกคนเดียวใช่ไหมฮะสองคนดึงป้าไปตกไปด้วยแต่ป้ามีสติว่ายกลับแต่เราอ่ะเหมือนกับเราอ่ะว่ายเดินหน้าแล้วเราก็เรียกคนช่วยค่ะถึงขั้นว่ายเลยก็คือน้ำมันน้ำมันจะประมาณ2ล็อกเนี่ยค่ะแต่เราคิดว่ามันคือน้ำฝนที่แบบว่าตกขังอยู่ใช่ใช่เราคิดว่ามันเป็นถนนเราก็ก้าวไปครับแล้วเราก็ขึ้นไปพอตกตอนเช้าเราก็มาหารองเท้าเขาบอกว่าคนท้องตกน้ำตอนนั้นแมวจะใส่ชุดประมาณเหมือนอินตาราเดียชุดจงกาก็เลยมีข่าวว่าคนท้องตกน้ำพอกลับจากตรงนั้นเสร็จตอนบ่ายจะไปผาสุกก็รถที่จะไปผาสุกอ่ะปกติมันต้องอยู่เลนซ้ายไปถึงวันใกล้เคียงกันเลยวันรุ่งขึ้นอีกวันวันรุ่งขึ้นอีกวันเลยเมื่อกี้ทานเลี้ยงตอนเย็นตอนเย็นฮะพอตกตอนเช้าไปเอารองเท้าที่วัดที่ว่าเราแสดงว่าตอนตกน้ำไปก็ไม่มีอันตรายอะไรไม่มีอันตรายเพราะเราสัมมาละหังสัมมาละหังแล้วก็มีคนช่วยไว้มีคนมาช่วยไว้ก็ว่ายน้ำเป็นไหมฮะว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นแต่มีความรู้สึกเหมือนเรามีสติว่าเฮ้ยขาเราไม่ถึงพื้นค่ะแล้วพอวันรุ่งขึ้นที่บอกว่าไปเอารองเท้าเราไปดูแล้วว่าตกลงรอบโบสถ์นะคะมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีพื้นปูนไม่มีพื้นปูนมีแต่ทางเข้าตรงประตูโบสถ์ซึ่งทุกวันนี้วัดนี้สวดมนต์กับสวดธรรมจักรทุกวันกับเราเลยเราไม่ตกแล้วเพราะว่าจำได้แล้วไม่ตกแล้วนี่บอกว่าจะไปผาสุกรถมันต้องเข้าเลนซ้ายแต่ป้าอยู่เลนขวาบอกป้าขับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวตรงนี้นะพอบอกปุ๊บป้าตัดหน้าเลยพอป้าจะเลี้ยวตรงเนี้ยเราก็มองกระจกพอมองกระจกรถหน้ามันมาเบลอเลยอ่ะพอตัดไปแล้วอ่ะรถคันหลังที่เราเห็นหน้าเบลออ่ะมันวิ่งผ่าไปผ่าไฟแดงไปแล้วมันก็จอดกึกแต่เราอ่ะติดไฟแดงเราก็หลวงปู่ช่วยด้วยแต่ตอนนั้นไม่ได้บอกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยแบบนี้นะเสียงมันจะแบบดังอ่ะหลวงปู่ช่วยด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยเขาต้องลงมาแล้วเขาต้องลงมาแล้วเคยเห็นข่าวใช่ไหมคะถ้าเป็นขนาดนี้เราไปตัดหน้าเขาทุกอย่างเขาต้องลงมาหาเรามาเอาเรื่องเราแล้วแต่เราก็อธิษฐานกับหลวงปู่อย่าให้มีอะไรนะสุดท้ายเขาก็ไม่ลงมาต่างคนก็ต่างไปต่างคนต่างไปให้เราตื่นเต้นเล่นให้เราเหมือนกับหลวงพ่อบอกว่าคนที่มีวิบากกรรมตื่นเต้นเนี่ยคือบี้มดตกยุงมีแค่เรื่องหวาดเสียงเราเช็คตัวเองได้เลยเนาะว่าเพราะเราดู DMT ใช่ไหมคะครับค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในบุญก็สัมมาระหังตลอดนึกถึงสัมมาระหังตลอดอยู่ในบุญแล้วก็มหาปูชนียาจารย์นี้ก็อยู่ในใจตลอดเวลาอยู่ในใจตลอดแม้แต่ฝันนะคะฝันเนี่ยเหมือนลมพัดมาบู๊บอย่างเงี้ยหลวงปู่ช่วยด้วยในฝันยังหลวงปู่ช่วยด้วยก็ต้องไปในฝันด้วยก็เรียกว่าอยู่ในใจตลอดเวลาคือมันภาพมันจะติดเลยอะว่าเหมือนกับว่าพอเรามีเหตุอะไรเนี่ยหลวงปู่ช่วยด้วยแต่ไม่ได้เป็นสัมมาระหังหรอกครับเป็นหลวงปู่ช่วยด้วยตลอดครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของพี่แมวเนาะพี่แมวแก้วใสค่ะเรื่องราวของพี่พัชรธานี่คงต้องช่วงหน้าแล้วนะครับเพราะจะมีในเรื่องของการสวดมนต์สวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็ทำหน้าที่และยังไม่หมดนะคะท่านนี้รอดตายได้อย่างไรเดี๋ยวชมกันช่วงหน้าครับมาติดตามครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าทั้งสองท่านนี้ได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณชุติการแซ่เตี๋ยวคุณพัชรธารทักษิณมณีครับคุยต่อเลยนะคะอย่างที่เราได้มาถ่ายรายการกันตรงนี้เนี่ยณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อยู่และได้ยินเสียงสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ในความคิดของพี่แมวเริ่มแรกเลยรู้สึกอย่างไรบ้างกับโครงการนี้ที่ได้มีโอกาสจัดขึ้นและจัดกันไปทั่วโลกด้วยนะคะและสวดกันเป็นล้านๆคนอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกที่ได้ยินชื่อโครงการนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักบทนี้เหมือนกันตั้งแต่ที่หลวงพ่อให้เด็กสวดรู้สึกยากค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เป็นยังสวดไม่ได้จนวันรวมพลังที่มาสวดกันที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์เราก็ยังสวดไม่ได้ส่วนมากถ้าจะบอกเลยว่าผู้นำบุญทุกคนยังสวดไม่ได้พอตอนหลังพอได้มาสวดเข้าจริงๆอะค่ะประมาณแค่อาทิตย์เดียวอะค่ะก็สวดได้เฮ้ยเราทำได้อะเราสวดได้มันก็จะเป็นตามแสนคนด้วยนะ
คะใช่ตั้งแต่ร้านแรกเนาะพอร้านแรกแล้วมาแบบตอนนี้เป็น10ล้านไปแล้วเฮ้ยร้อยล้านร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านไปแล้วเนี่ยรู้สึกปลื้มอะค่ะค่ะพี่พัชรทานล่ะคะก็ครั้งแรกที่ได้ยินว่ามีสวดธรรมจักรก็คือจากบนดอยที่หลวงพ่อออก DMC เราก็แบบว่าไอ้บทอะไรอ่ะไม่อยากสวดอ่ะแต่เขาบอกหลวงพ่อก็ชื่นชมใช่ไหมคะหลวงว่าหลวงพ่อชื่นชมก็ดีแต่มีความรู้สึกตื่นวันสักวันหนึ่งหลวงพ่อคงให้เราสวดแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็คือพอหลวงพ่อให้สวดเราก็ทำตามค่ะครั้งแรกๆที่ได้สวดมีความรู้สึกว่ามันเกิดข้างในอ่ะกลางเราแบบสว่างข้างในสว่างและเบิกบานแล้วก็แบบมันมีความสุขอะค่ะมันเหมือนการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งก็เลยคิดว่าอันนี้แหละเราก็พอหลวงพ่อเริ่มสวดที่มันคงแค่ร้านเดียวมั้งค่ะแล้วก็เป็น2ล้านครั้งแรก1ล้านใช่แล้วก็มา2ล้านค่ะแล้วก็มา4ล้านเอ๊ะคงไม่จบแน่นอนค่ะเราก็ก็ไม่ต้องคิดอะไรสวดอย่างเดียวหลวงพ่อให้สวดก็สวดค่ะทีนี้เริ่มต้นต่อเห็นบอกว่าสวดแล้วก็ดีกับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เป็นในเรื่องของการขยายและเราทำหน้าที่กันยังไงและมีวิธีการอย่างไรทำให้ผลการตอบรับเป็นไปได้ดีโดยเฉพาะการทำหน้าที่ที่บ้านโป่งราชบุรีใช่ไหมคะค่ะก็เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะทุกบุญค่ะทุกบุญเราจะไปที่โรงเรียนเพราะว่าทำไมถึงนึกถึงโรงเรียนเป็นอันดับแรกคะโรงเรียนคนเยอะค่ะโรงเรียนจะเชื่อหมดเลยค่ะคือมีทั้งคือเด็กโรงครูเนี่ยเป็นเหมือนดูแล้วในสังคมเราดูว่าครูเป็นส่วนกลางของสังคมนั่นก็อยู่เด็กจะเชื่อคุณครูมีอำนาจแล้วก็ดึงผู้ปกครองเพราะว่าผู้ปกครองให้ความหวังกับคุณครูเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าโครงการเราไปถึงแล้วเราคืออธิบายให้ทางโรงเรียนทราบเขาก็จะไปถึงเด็กแล้วผู้ปกครองก็จะย้ำเด็กให้ไปถึงผู้ปกครองไปถึงคุณครูก็จะย้ำเด็กให้ไปถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและผลการตอบรับเป็นไงบ้างคะสำหรับที่แรกใช่ผลการตอบรับคือดีค่ะเพราะว่าที่แรกของพี่ไปที่โรงเรียนไหนคะไปที่โรงเรียนดอนไม้ลายค่ะค่ะนะดอนไม้ลายเลยเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ไกลเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่าเราสองคนอ่ะไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรค่ะจะไม่อยากให้อำเภอของเราหลุดแม้แต่ที่เดียวเก็บหมด20 30ไปหมดเพราะว่าไปหมดคือไม่เกี่ยงว่าโรงเรียนนี้จำนวนเด็กไม่กี่คนเราก็ไปไม่เกี่ยงแต่ว่าขอกลัวเกรงเขาว่าเขาจะไม่ได้บุญกลัวเขาไม่ได้บุญเราคุยกันอันนี้อยู่ในทุ่งนาเลยนะคะเป็นโรงเรียนเล็กค่ะแต่พอน่ารักมากเลยอ่ะพอบอกว่าพอขอทำโครงการเองเพราะว่าขอภาพพอก็ให้พอบอกว่าเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าถ้าเราเกรงใจพอเราก็ต้องบอกว่าขอเบอร์คุณครูผู้ประสานงานคุณครูพอก็จะให้คุณครูผู้ประสานงานมาแต่ว่าอันนี้คือพอบอกว่าติดต่อผอ.เองเลยเดี๋ยวผอ.ส่งรูปให้ค่ะแล้วพออาทิตย์แรกผอ.ก็สวดแล้วก็โทรก็ส่งรูปมาพอส่งรูปมาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผอ.แล้วนี้ก็ได้คุยกับผอ.ผอ.บอกว่าคือเราได้ยินจากปากผอ.เองผอ.บอกว่าทำให้เด็กมีสมาธิเพราะว่าตรงที่เดี๋ยวนะตรงที่อะไรนะตรงที่ย้ำอ่ะค่ะเขาจะเด็กจะอ่านอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าไม่เด็กไม่มีสมาธิเด็กจะหลุดไปเลยค่ะอันนี้คือพอแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราเห็นบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าเด็กๆที่เราไปทำหน้าที่อะค่ะค่ะเด็กก็จะมีสมาธิในการเรียนดีขึ้นนะคะที่พอท่านบอกส่วนอีกโรงเรียนนึงเป็นโรงเรียนเทศบาล2ตอนนี้สวดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารถึงวันศุกร์อะค่ะสวดทุกวันเรียนราชบุรีราชบริการแล้วหรอที่เราไปอันนี้เป็นของราชบุรีก็เรียกว่าจริงๆเลยไปสวดแล้วเขาคือทำหน้าที่แล้วเขาก็สวดกันต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะสวดกันต่อเนื่องครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีการสวดธรรมจักรกับพระคณะสูตรเห็นบอกว่าการที่จะมาสวดที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่ทุกท่านจะต้องมาอยากให้บอกคุณผู้ชมว่าเห็นความสำคัญยังไงเพราะว่าเราเองเนี่ยอยู่ไกลแต่ว่าต้องมีโอกาสต้องมาที่วัดพระธรรมกายหรือมาที่สวดที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ตรงนี้เล็งบ้านโป่งอ่ะเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะนั้นก็ต้องโยงไปผู้นำบุญพี่โอ่งอีกล่ะค่ะพี่โอ่งอ่ะเล็งเห็นความสำคัญของการมาสวดหน้าธรรมหาธรรมกายเจดีย์ครับค่ะแล้วก็จะฟังจากครูบาอาจารย์ด้วยว่าทำไมต้องมาสวดหน้ามหาธรรมกายเจดีย์อย่างไรเพราะนั้นพี่โอ่งก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็จะที่บอกว่าจะจับรถมาทุกวันเพราะนั้นทีมงานของบ้านโป่งก็คือมีพี่โอ่งคนนึงที่
ได้รับบุญผู้นำรถจัดรถทุกวันค่ะเพราะเขาก็จะพูดถึงในการอะไรนะสิ่งที่ดีๆที่มาสวดหน้ามหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับอยู่ในอู่ทะเลบุญอยู่ในอู่ทะเลบุญว่าชุ่มอยู่ในบุญค่ะก็เหมือนกับว่าตลอดทุกวันเราอาจจะมีภารกิจอยู่ในที่ทำงานที่บ้านก็ทำงานไปก็สวดลำโพงตอนนี้มีลำโพงมีเรื่องนึงที่ได้ยินมานะคะอันนี้ตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่าเราได้ยินมาว่าวัดพระธรรมกายคุณยายบอกว่าถวายพระนิพพานแล้วขึ้นแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็มีสินแสที่เคยมาบอกว่าจุดที่สว่างที่สุดคือพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากให้ชีวิตเขาประสบความสำเร็จสว่างสวัยให้มาสวดที่นี่ค่ะใช่ก็จะเชื่อมถึงบุญที่มีพลังเยอะมากค่ะครับที่สุดในเรียกว่าตีว่าจักรวาลนี้เลยนะว่าจะเชื่อมถึงพระนิพพานแล้วกับความสวดแล้วก็อธิษฐานจิตอะไรเงี้ยก็ให้จะได้สมปรารถนาเคยได้ยินด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยอยู่เป็นพันปีและบุญจะมากขนาดไหนคุณทับพวีไปเคยได้ยินใช่ค่ะนะคะก็เป็นการมาเติมบุญเติมบุญเพราะตรงนี้เป็นแหล่งเนื้อนาบุญนะครับมีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์มาสวดเหมือนกับมารายงานตัว24ชั่วโมงด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนก็ได้มีโอกาสสวดธรรมจักรทุกๆวันแล้ววันนึงก็เหมือนกับมาถ้ามีโอกาสมาชาร์จแบตเตอรี่ก็จะมาแต่ถ้าไม่ได้มาถ้าไม่ได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์จะไปที่ผาสุกก็ได้นะคะที่ผาสุกก็จะมีสวดกันอยู่แล้วที่ศูนย์แต่ละศูนย์ก็จัดสวดกันเป็นประจำวันไหนบ้างครับจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์นะคะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ทุกวันแล้ววันอาทิตย์มาที่วัดพระธรรมกายใช่ค่ะวันอาทิตย์มาที่วัดเท่ากับว่าไม่ได้ว่างเว้นกันเลยก็ไม่ได้ว่างเว้นเพราะตอนนี้ก็จะมีการส่งยอดด้วยแต่ละอำเภอก็จะเบิกไปกันยังไงจากพัฒนาจากล้านนึงมาตอนนี้ก็ร้อยกว่าล้านแล้วเนี่ยนะฮะว่าไงเป็นอัศจรรย์นะมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อโอ้ลูกของพ่อนี่แบบยอดทุกคนเลยแบบเหมือนกับว่าเรามีแบบหลวงพ่อที่แบบเป็นที่รักยิ่งแล้วเป็นต้นแบบต้นบุญต้นแบบที่แบบหาที่อื่นไม่ได้อะไรว่าให้ลูกกลับกันครับแล้วบรรยากาศของการที่มาชิดดังเมย์เคยมาร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มากันทุกๆคนมาก็มีความมารวมตัวกันที่นี่ทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จให้ได้และอยู่กันไม่ได้นอนด้วยใช่ไหมค่ะใช่ตอนรอบนู้นนะไม่ได้นอนเลยนะใช่90ล้านได้นอนไม่90ล้านนอนก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันหลายที่ดังเมย์หลายทุกก็ประทับใจที่มีเป้าหมายใช่ไหมครับก็มาร่วมตลอดเห็นทางที่พัชรทานนะเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยถึงอนุภาพบุญของพี่ชุติการเราติดค้างของพี่พัชรทานเห็นบอกว่าเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์หลายเรื่องเลยขอเรื่องแรกก่อนเห็นบอกว่าธาตุในตัวจะระเบิดมันคืออะไรคะคือก็เขินกันนะเพราะว่าความที่เราแบบไม่รู้เรื่องคือบางทีการอะไรเข้าปากแล้วเนี่ยเราต้องรู้ประมาณด้วยถ้าเราไม่รู้ลิขของมันคืออะไรหรือรู้ไม่รู้สภาพเรามันก็จะทำให้เราแบบถึงตายได้ก็คือแบบว่าอยู่ๆแบบนมที่เราแบบมันไม่รู้เกินขนาดแค่ไหนปกติจะดื่มมันละแก้วแต่นี้เรามีความรู้สึกว่าวันนี้2แก้วพอ2แก้วเข้าไปตกเย็นคือดื่มเกินอัตราไปใช่จากปกติลืมไปตัวเล็กค่ะแล้วร่างกายเป็นยังไงคะตอนนี้ก็มันรู้สึกแบบมันแน่นเสียดที่ท้องเสียดจนแบบว่าเราทนไม่ไหวแล้วเราก็นึกถึงคำโบราณว่าธาตุไฟแตกคือมันเหมือนร่างกายเราจะพร้อมนี่มันจะเป็นชิ้นระเบิดเป็นชิ้นน่ะมันจะกลายเป็นชิ้นๆแล้วอ่ะธาตุไฟแตกเลยแล้วเรารู้ถึงขนาดแม่เดินมาแม่ถามว่าจะไปโรงพยาบาลแม่พูดไม่ได้แล้วจะสายหน้าแล้วก็ก้มกราบที่เท้าแม่เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราจะลาแม่แล้วแล้วยังไงคะแล้วอะไรเกิดขึ้นฮะแล้วก็นึกถึงแบบว่าเฮ้ยเราจะไปแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องนึกถึงดวงคือการฝึกสมาธิกำลังอันนี้คืออนุภาพของบุญฝึกสมาธิเพราะว่าตลอดเวลาเราก็ผ่าแล้วก็สวดธรรมจักรอยู่ตลอดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วคือเรื่องนี้เกิดก่อนหน้าแต่เราทำบุญไม่เคยผ่าสั่งบุญอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วเราก็เลยเอาใจไปที่กลางกายแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ค่ะหลวงปู่แล้วก็สัมมาอรหันต์ค่ะแล้วก็อยู่ๆใจเพิ่งจะรู้ว่าหลวงปู่บอกว่าพอคนใกล้ตายเนี่ยดวงมันจะรวมเร็วมากรวมเร็วมากจริงๆแล้วก็สว่างปุ๊บทันทีเลยทันทีเลยเท่านั้นแหละเอ้ยแล้วมันก็เหมือนกับกำลังหาที่ยึดเหนี่ยวใช่ล่ะที่นึกเนี่ยเพราะแค่นั้นแหละเราก็แบบว่า
ก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างก็แก้หมดเลยแล้วบอกพอพ้นสภาพนั้นมาบอกหลวงปู่บอกว่าบุญเลยยังไม่พอไปดูสิทธิ์ไม่ได้งั้นไม่ให้ไปให้อยู่สร้างบารมีต่อหายธาตุไฟแตกเลยหายเลยทันทีเลยเหรอคะเพราะเราคืออันนี้เลยให้เราเชื่อมั่นเลยค่ะว่าก่อนเราจะสิ้นลมอ่ะฝึกสมาธินั่งไปเถอะค่ะเรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงบุญเราเนี่ยถึงเวลานั้นน่ะบุญจะเข้ามาช่วยเราแล้วไปจริงๆไปอยู่ไปตรงนั้นที่คือรอดตายอย่างอัศจรรย์เลยใช่นะคะเขาต้องบอกว่าตลอดช่วงเวลานี้เราก็ต้องฝึกมันฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในช่วงอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังธรรมะของพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็จะบอกว่าความตายไม่มีนิมิตหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกเลยว่าเราต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่อย่างเกิดภาวะวิกฤตอย่างพี่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเลยเราก็ไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าเราจะไปดีหรือไม่ดีอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วตอนนั้นมันพอเรานึกอย่างนี้ได้ด้วยครูบาเราสอบครูบาอาจารย์สอนมาอย่างเงี้ยว่าพอถึงวันหนึ่งเราก็หมดหน้าที่ตรงนี้มันไม่มีความหมายเลยที่เรามีอยู่ทั้งหมดไม่มีความหมายสมบัติอะไรเราเอาไปไม่ได้เลยครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานอะไรเงี้ยเราความรู้สึกว่าแต่ความรู้สึกถามว่าตอนนั้นรู้สึกห่วงอะไรไม่เรารู้สึกแต่ว่านี่คือหมดหน้าที่เราหน้าที่ตรงนั้นหมดแล้วเราจะต้องคือมันจะเราจะไปอีกภพภูมิที่เหมือนกับจะสลับกายตัวสลับตรงนี้ออกก็มันต้องยอมมันถึงขนาดใจมันยอมถึงขั้นกราบเท้าคุณแม่ลาแล้วก็ไม่ธรรมดาก็สะเทือนอันนี้รอดตายเห็นมีอีกเรื่องนึงแหมได้อะไรมาแบบอย่างอัศจรรย์อีกแล้วค่ะเราคือเวลาเราทำบุญจะทำอะไรแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบเสมอค่ะแล้วก็แบบเราทำบุญก็อธิษฐานจิตอยากได้บ้านอ่ะอยากได้รถอ่ะอยากได้บ้านอธิษฐานเลยใกล้วัดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้รถอ่ะเราขับรถเป็นแล้วแม่บอกว่าถ้าขับรถเป็นจะให้รถแล้วเราพอเราขับเป็นแล้วตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นให้ยังไม่ได้แม่ยังไม่ให้สักทีนึงไม่ให้เหมือนกับว่าคือเรามีความรู้สึกลึกๆว่าคือเขาได้แต่พูดเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากได้จริงๆอ่ะเราอยากได้จริงแล้วเสร็จแล้วเราบวชอุปัสสิกานะคะครั้งที่รู้สึกจะเป็นครั้งที่3เราบวชเดือนเมษาวันสุดท้ายที่ลาบวชอุปัสสิกาก็คือเขาก็แบบว่าอะไรอ่ะแล้วก็ได้เลยแม่มีทางที่เขาดูรถอะไรไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้ก็ดูรถไปแล้วเราก็รอรถตั้งหลายเดือนเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงพอโทรมาบอกว่าคุณเพชรคะรถได้มันได้แล้วนะคะจะถอยวันนี้ไปดูเวลาถอยเลยไหมคะอะไรอย่างนี้บอกไม่ได้ค่ะยังไม่ว่างค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านเสร็จแล้วเราจะได้อ่ะอธิษฐานจิตแบบว่าไม่ดีพอจริงๆเราบอกว่าไม่ครอบคลุมยังไงบอกว่าคือเราที่แค่ที่ถามว่าด้วยความที่ว่ามันยากมากเลย2ปีที่อธิษฐานนะคะตลอดเวลาตั้งแต่ปี30แบบทําสั่งสมบุญมามันยากอ่ะแล้วอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก็คือก็ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็อยู่ๆเขาก็ให้ทีนี้ก็ขอบคุณผู้ประสานงานอีกแล้วแหละก็ไปพูดให้อะไรให้ด้วยคือบุญแล้วก็ต้องอาศัยคนที่มีบุญมากกว่าเรานะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีมันคือไม่ควรไปคนเดียวต้องมีกัลยาณมิตรต้องมีกัลยาณมิตรประคองประคองอยู่ตลอดแล้วมันก็บุญเขาเยอะกว่าไงแล้วก็ไปเกาะเราต้องเกาะบุญเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ไปช่วยพูดค่ะจนทำให้ได้บ้านมาอีกได้บ้านหนึ่งหลังไม่ได้ว่ารอดตายหายป่วยรวยเหลือหลังเลยแต่บางอย่างคืออาจจะข้ามลืมไปเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมครอบคลุมไม่ครอบคลุมเพราะว่าเราไปอธิษฐานว่าด้วยความที่หายากเราบอกว่าขอให้ใครก็ได้มีบ้านแล้วเขาไม่อยู่แล้วเขาให้เราอยู่ให้เรามีสิทธิ์ในบ้านนั้นแต่ตลอดเวลาแล้วก็ที่ถามว่าขอให้เราได้หลวงพ่อสอนให้มีอธิปไตยให้ในสิ่งที่เรามีที่เราได้ก็เสร็จแล้วก็คือมันก็เป็นงานจริงๆอ่ะใกล้ๆวัดและหนึ่งใกล้ๆวัดได้บ้านบ้านเดี่ยวด้วยบ้านเดี่ยวด้วยแล้วตามที่เราต้องการแล้วเสร็จแล้วไม่ใช่ชื่อเราอ่ะไปทำเรื่องอ่ะนี่เห็นไหมทั้งที่เขาชื่อเราไปกลายเป็นชื่อน้องเขาให้ได้เป็นชื่อน้องไม่ใช่ชื่อเราก็เหมือนกับว่าสิทธิ์นี่ก็เป็นของน้องข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราก็อธิษฐานใหม่ใช่เพราะเรายังบุญยังโกนมาให้เราอย่างง่ายดายอย่างนี้ก็ได้หลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมสาธุท่านพี่แมวเป็นยังไงบ้างในการสร้างบารมีแล้วมีความเชื่อมั่นในบุญยังไงบ้างอยากให้พี่ได้ถ่ายทอดแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ตรึกระลึกถึงบุญแล้วเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตเนี่ยอย่างที่พี่แมวประสบก็คือต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนหลวงปู่ช่วยด้วยทุกครั้ง
แล้วเป็นยังไงฮะในระหว่างที่เราไม่มีวิกฤตเนี้ยเราปฏิบัติตัวยังไงถึงเวลาที่มีวิกฤตแล้วหลวงปู่ถึงช่วยเราตลอดเวลาก็คือถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นในบุญอะค่ะครับถ้าเชื่อมั่นในบุญแล้วก็คือตอนนี้ก็ต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดของมีคํานึงของหลวงพ่อที่อยู่ในใจตลอดโลกเลือกลูกให้มาทําหน้าที่นี้จงทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับเพราะนั้นถ้าเราทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครูบาอาจารย์ไม่ลืมเราแน่เพราะชีวิตของแมวก็จะต่างจากเพชรนิดนึงค่ะก็มันจะพื้นแบบนี้ตลอดไม่เคยมีอะไรเลยมันจะพื้นไม่โลดโผนไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่โลดโผนมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้เพียงแต่ว่าถ้าจะนึกถึงอนุภาพของบุญก็เหมือนว่าถ้าวันนี้เราอยากยกตัวอย่างนะคะวันนี้อยากเจอหลวงพี่กิตนึกแป๊บเดียวอ่ะพอหันมาอ้าวหลวงพี่กิตอยู่ตรงนี้แล้วบางทีนี่ไงเราอธิษฐานไงว่าเจอว่าขอให้เจอผู้นำบุญที่เราจะทำงานด้วยกันวันนั้นก็สร้างบารมีกันเป็นคู่ไปเลยก็เลยมาเจอก็หูเลยก็มากันตั้งแต่นานแล้วก็เจอกันรถพี่โอเหมือนกันไม่รู้จักกันอยู่บ้านโป่งแต่ไม่รู้จักกันค่ะค่ะแต่ก็ขอทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเหมือนที่เพื่อนบอกว่าเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เพราะนั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้ดูแค่เราคนเดียวเพราะนั้นดูไปถึงญาติพี่น้องของเราด้วยเราเชื่อมั่นในตรงนี้ค่ะเพราะนั้นการทำหน้าที่แต่ว่าสนุกกับการทำหน้าที่นะไม่เคยจะว่าตรงนั้นจะมีอุปสรรคหรือมีอะไรไม่เคยมีแต่ว่าสนุกกับงานที่ทำค่ะค่ะที่สนุกนี่ยังไงฮะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าอยากจะนึกสนุกมาทำบ้างใช่เพราะอยากหลายคนบางทีน้องอยากใหม่ๆเราต้องทำใจยังไงถึงบอกว่าให้มีความสุขกับการทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนไปทำหน้าที่ก็คือครูบาอาจารย์บอกให้นั่งสมาธิก่อนนั่งใจใสๆค่ะเพราะนั้นอย่างว่าบางทีถ้าเราเข้าโรงเรียนหรือว่าเราจะต้องไปประสานกับใครเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้คือเราไปแบบใสๆอะค่ะมันก็จะไม่มีอุปสรรคแต่ว่าอย่างที่ได้คุยกับบางท่านนะคะเขาก็เหมือนกังวลว่ามันหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแต่ของเราไม่เป็นของเราไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดตรงนั้นเลยพอเราไปมันก็อาจจะมีบ้างแต่เราก็ไม่ได้ท้อค่ะก็ไม่ได้ท้อแท้ตรงนั้นครับแล้วถ้าเจอเพราะว่าเราจะถูกสอนมาอย่างนึงเวลาเราทําหน้าที่เราจะเจอคน3ประเภทค่ะประเภทที่1คือตอไม้ที่ตายแล้วเวลาเราค่ะตอไม้ที่ตายแล้วก็คือเวลาเราบุญเอาข่าวบุญไปฝากเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ที่ตายแล้วเราน้ําไปรดเค้าจะไม่รู้สึกอะไรเลยประเภทที่2ก็คือเป็นต้นไม้ที่กําลังเจริญเติบโตพอเราน้ําไปรดเค้าก็สดชื่นเหมือนเราข่าวบุญไปบอกเค้าจะสดชื่นแต่คนประเภทที่3ก็เปรียบเสมือนแมวพอเราน้ําไปรดอ่ะเค้าก็สะบัดน้ำเปียกตัวเราก็เปรียบเสมือนคำพูดที่เขาพูดให้เราเหมือนกระเทือนใจเรากระเทือนใจมีอยู่นานแล้วนะคะเคยเข้าไปด้วยกันโรงเรียนนี้ดีมากเลยผอ.พูดดีมากเลยจำได้ไหมสุดท้ายผอ.บอกไม่เอาแต่ผอ.บอกว่าแล้วรู้สึกยังไงที่ผมปฏิเสธอ๋อไม่เป็นไรค่ะเราก็รู้สึกสบายสบายเฉยเฉยเฉยรู้สึกพี่แมวตอบอย่างนี้เลยคำพูดตรงๆและท่านก็ถามเรากลับด้วยอยากรู้ว่าเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกยังไงที่เกิดเหตุก็ไม่ได้รู้ก็เลยบอกไม่รู้สึกค่ะเขาถือว่าเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วบุญเราเกิดแล้วตอนนี้เหลือแต่ว่าผอ.จะรับบุญอบุญนี้ให้กับผอ.ไหมรับเองไหมคือเรียกได้ว่าเราเตรียมคำถามเราเตรียมคำตอบคือเตรียมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราพร้อมยอมรับมีคำของหลวงพ่อคำหนึ่งที่บอกว่าอะไรอ่ะลืมอ๋อคำบอกหลวงพ่อบอกว่าเขาคำที่ของคุณอนันต์นะคะที่หลวงพ่อพูดกับคุณอนันต์อันนี้มันจะติดกับเรามาตลอดเลยนะครับเขาไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจถ้าเขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิเสธไม่ได้มีผลเท่าไหร่ไม่ได้มีผลกับอาจจะนิดๆแต่เราก็ต้องดึงเรากลับมาเพื่อไม่ให้แต่ต้องมีสักวันนึงเขาต้องเข้าใจแต่ฟังดูก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็ข้อคิดต่างๆเนี่ยเอามาใช้หมดเลยในช่วงนี้ใช้หมดเลยเพราะว่าไม่ฟังผ่านอย่างคุณควรนันฟังธรรมะของหลวงพ่อสอนว่าเขายังไม่เป็นเราเพราะนี่สิ่งที่เขาปฏิเสธเราเขาว่าเราเพราะเขายังไม่เข้าใจเหมือนเราซึ่งมีเยอะด้วยนะตอนนั้นเป็นแรกที่เข้าวัดนะเพราะนะคำนี้มันจะติดอยู่ที่ตัวเราเลยถ้าเขาปฏิเสธมันจะคำนี้มันจะขึ้นมาว่าเขาไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะไม่เป็นแบบใช่แล้วในฐานะมารายการผู้ออกแบบชีวิตทั้งทีนะคะต่อไปทั้งสองท่านตั้งใจที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองไงบ้างที่พัชรธานค่ะก็
สำหรับตัวเองก็มีความรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ได้อยู่ที่นี่เรามีหลวงพ่อค่ะเราไม่ได้ออกแบบเลยหลวงพ่อออกแบบให้หมดเพียงแต่ว่าเราทำทุกอย่างเป็นบุญที่หลวงพ่อบอกแล้วก็อธิษฐานทำตามที่ท่านบอกง่ายๆเลยท่านออกแบบให้หมดแล้วค่ะแล้วเราก็อธิษฐานทำที่ตามแล้วก็อธิษฐานใช่เพราะเราได้มาแล้วนาบุญพิเศษใช่ค่ะคือจริงๆแล้วสบายมากเลยมาที่นี่อยู่เป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็แบบแล้วก็อธิษฐานซึ่งมันจะเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับผูกโยงไว้กับครูบาอาจารย์คือสิ่งที่อธิษฐานบ่อยๆก็คือขอให้เราอยู่ในโอวาทขอให้เราอยู่ในโอวาทใช่นอกเหนือจากที่อะไรอยากได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าขอให้เราอยู่ในโอวาทเพราะว่าในชีวิตนึงชีวิตเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงศรัทธาเราอยู่ๆเรามีวิกฤตอ่ะใจมันหมดศรัทธาจากวัดเลยแต่มีสิ่งนึงที่มันผูกโยงคืออันนี้เราก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะทำไมเราไม่มีศรัทธาแต่เรายังมาวัดเรายังทำหน้าที่เรายังพูดเรายังเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นเหมือนเดิมแต่ด้วยเราก็นึกแล้วเพราะคำอธิษฐานคำนี้ให้อยู่ในโอวาทก็คือเหมือนเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เปรียบเสมือนกับใช่ปูชนียาจารย์มันเหมือนเราเหมือนแบบพ่อเราผูกตัวเองไว้กับอะไรอ่ะเหมือนกับเรือที่จอดอยู่ไปผูกไว้กับหลักเพื่อที่จะไม่ให้มันล่องไปไกลหลุดออกไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในโอวาทสิ่งนี้ดึงเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเราใช่ก็ใช้สูตรว่ายังไงว่าตามนั้นใช่แล้วไม่ต้องออกแบบอะไรมากมายเลยแค่ทำตามพ่อบอกเท่านั้นเองเท่าที่ฟังนะคะพี่แมวครับอ๋อก็คำหลวงพ่อเหมือนเดิมค่ะรอสวยรวยฉลาดสมปรารถนาเราออกแบบเองได้ถ้าเราจะที่บอกอยากรออยากสวยอยากรวยอยากฉลาดเพราะนั้นมันอยู่ที่เราทำในชาตินี้ค่ะค่ะเราออกแบบเองได้ไม่ต้องให้ใครมาออกแบบเพราะนั้นเราก็ฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนะคะให้รับบุญอะไรก็คือรับแต่เต็มใจที่จะทำรักในงานรักในการทำหน้าที่นี้ค่ะเต็มใจตั้งใจมีความสุขด้วยใช่ค่ะสุขมากค่ะดีใจปลื้มใจอะค่ะก็จะมีความสุขเหมือนพี่ทั้งสองคนในวันนี้นะคะไปทำหน้าที่แถวบ้านปงจังหวัดราชบุรีมาก็เต็มที่แล้วตอนนี้มีโอกาสได้ทำหน้าที่หน้าจอ GBN นะครับเชิญชวนหน่อยครับสำหรับท่านที่ยังแผ่วๆอยู่หรือว่ายังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะครับให้เขาได้ทำหน้าที่ชวนกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรครับเชิญค่ะพี่พัชรธารก็คือการทำหน้าที่ที่ไปชวนแล้วก็ให้เขาเหมือนกับว่าตอนนี้คือเราต้องการสวดเยอะนอกจากไปทำหน้าที่ชวนคนอื่นแล้วเตงก็ต้องสวดเยอะอยากประสบความสำเร็จนะคะสวดให้เยอะๆเลยค่ะเท่าที่ฟังมานะคนที่สวดได้ถึง20เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็จะแบบจะไม่ตกเพราะฉะนั้นค้าขายเจริญรุ่งเรืองใช่เขาบอกก็ได้อะแต่ถ้าเขาแผ่วอ่ะก็สิ่งที่เขาได้ก็แผ่วตามฉะนั้นก็อยากให้สวดกันนะคะค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลาสวดคุณก็ต้องไปหาคนหาคนชวนมาแล้วก็มาให้พยายามชวนมาที่วัดพระธรรมกายให้ได้มาที่หน้าเจดีย์นี้ให้ได้ค่ะก็สำคัญนะคะมันเหมือนกับเป็นชีวิตของเราค่ะค่ะเราต้องรักชีวิตของเราเนาะใช่พี่แมวล่ะคะก็ตอนนี้ของเราก็มีตัวช่วยเยอะนะคะครับมีลำโพงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ไปชวนแล้วก็ได้เห็นผลก็คือว่าอย่างป้าเล็กที่เคยปลูกมะลิไม่ใช่ปลูกดาวรวยอะค่ะตอนที่เดินธุดงค์อะค่ะเวลาเข้าสวนอะก็จะลำโพงติดไปด้วยแล้วก็สวดไปด้วยอันนี้เขาสวด2คนวันละ20จบครับค่ะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะสวดไม่ได้เพราะว่าก็จะมีบทสวดธรรมจักรที่เป็นลำโพงมีตัวช่วยค่ะไม่อย่างบางคนก็บอกว่ากังวลว่าอ่านหนังสือไม่เป็นหรือว่าจะสวดไม่ได้ทีนี้ถ้ามีตัวช่วยก็คือลำโพงเนี้ยติดไปด้วยแล้วฟังไปด้วยฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะสวดได้เองใช่ก็จะเล่าเรื่องอนุภาพให้เขาฟังอย่างคนใหม่ที่ไปชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการสร้างบารมีของสุดยอดนักสร้างบารมีทั้งสองท่านนี้นะครับต้องบอกว่าได้ข้อคิดในการที่จะนำไปประยุกต์แล้วก็ไปปฏิบัติตามอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในการที่จะบอกว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งมวลเลยนะครับไม่ว่าจะมีภารกิจใดๆก็ตามนะครับที่เราจะต้องสาสางทางโลกแต่ภารกิจทางพระพุทธศาสนานั้นวางไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเราจะต้องมุ่งมั่นและทำให้สำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรณท่ามกลางนะครับรายล้อมด้วยกัลยาณมิตรแล้วก็คณะสงฆ์นะครับหน้าพ
ระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นี้ก็บอกว่ามีความสุขมากๆครับและวันนี้เราทั้งหมดนี่นะครับก็มาอยู่ท่ามกลางเสียงสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ดังกึกก้องตลอดเวลาก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มีโอกาสแล้วก็ได้มาสวดธรรมจักรกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะครับวันนี้รายการของเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณชุติการแซ่เตียวคุณพัชรธานทักษิณมณีครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดร.วีระสุภะดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญรวมถึงทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจ